ไรประมาณนั้นแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่เป็นงานที่จะก่อเกิดกุศลผลบุญบุญนี่เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องไปฝึกฝนตัวเองให้เกิดการชำระเข้าถึงจิตวิญญาณแต่โดยภาพองค์ประกอบต่างๆลักษณะเป็นเรียกว่ากุศลนะเป็นเรื่องของการเสียสละเป็นเรื่องการให้ที่เป็นรูปธรรมภายนอกทำไมธรรมาจึงแยกบุญกับกุศลแตกต่างกันไปนะก็เพราะว่าอย่างคนเวลาใส่บาตรเนี่ยถ้าใส่บาตรเนี่ยใจก็อธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยๆนะขอเจ้าแหวนเงินทองขอให้อะไรต่างๆนะบ้านรวยๆซื้อสวยๆหล่อๆอะไรเดินเก่งๆสารพัดอย่างนะใส่ข้าวทัพพีหนึ่งนะขอสารพัดเลยนะกับอีกอันหนึ่งก็คือใส่บาตรแล้วก็เป็นผู้ให้ไม่ไปขออะไรจากอะไรที่จะมาบำรุงบำเรอตัวเองนะแต่ว่าขอเพื่อที่จะให้ตัวเองเกิดความเจริญยิ่งขึ้นทางจิตวิญญาณคือไม่เอาผลตอบแทนในอย่างการใส่บาตรสมณะที่ใส่บาตรพระเนี่ยก็เป็นการให้ท่านสืบทอดพระศาสนาที่เป็นผู้ให้เนี่ยไม่ต้องคิดมาหวังผลตอบแทนเลยเพราะการที่ให้จิตใจเราก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราให้แล้วเรายังหวังผลตอบแทนอะไรอยู่หลายๆอย่างเนี่ยนั่นคือลักษณะที่มือให้เป็นกุศลก็จริงนะแต่ใจเป็นบาปไม่เป็นบุญเพราะมีความโลภให้แล้วเกิดโลภะบาปคืออะไรบาปคืออารมณ์ที่มีโลภะโทสะโมหะนะถ้าละเอียดเข้าไปก็หรือจะพูดอีกภาษาหนึ่งมีราคะโทสะโมหะเป็นบาปความโกรธเป็นบาปนะแต่ความโลภก็เป็นบาปเหมือนกันหรือบางคนก็ทำไปทำดีไปแต่ไม่รู้เป้าหมายของความดีนะมันก็เป็นโมหะก็เป็นบาปอย่างนี้ยังจะต้องทำอะไรก็ตามแต่ต้องรู้เป้าหมายนะอย่างน้อยก็จะเป็นทิศทางในการเสียสละและการให้เพิ่มด้วยมาพยายามจะแยกบุญกุศลให้เราเข้าใจบุญนี่แปลว่าชำระจิตวิญญาณที่เป็นอกุศลของเราเนี่ยออกไปจากจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจชำระความเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทความเบื่อหน่ายความรำคาญถ้าเราสามารถชำระออกไปได้นั่นจึงจะเรียกว่าเป็นบุญดังนั้นการที่นี่ได้มาเปิดร้านเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนะแล้วก็บอกแนะถึงแนวทางที่จะเกิดบุญนะไม่ใช่ว่าสร้างแต่กุศลอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนวันนี้พุทธมาทั้งหมดนะก็มาร่วมอนุโมทนากับความตั้งใจดีของชาวสีมาโศกที่เปิดร้านแบบนี้ขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะบริการแบบฟรีได้ทุกวันข้าวอย่างกับอย่างสมบัติราคาอย่างกับ2อย่างเท่าไหร่ฮะ15บาทแล้ว3อย่างอย่างขึ้นไป3อย่าง3อย่างขึ้นไป20บาทบริการ0บาท15บาทและ20บาทก็ไปศึกษาให้ได้รายละเอียดนะครับจะมาว่ามาเคยคิดนะสมัยตอนเด็กๆว่ามันจะมีร้านค้าที่หรือแบบโรงทานในสมัยพุทธกาลที่เป็นผู้ให้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมแล้วอย่างที่พ่อครูได้สอนเรานะอุดมการณ์สี่ระดับของบุญนิยมในแนวทางพุทธศาสนา1ขายต่ำกว่าท้องตลาด2ขายเท่าทุน3ขายต่ำกว่าทุน4แจกฟรีมันจะเป็นไปได้หรือค้าขายแบบแจกฟรีแต่พอเราประพฤติปฏิบัติจริงก็สามารถเป็นไปได้เหมือนบางคนแต่ก่อนนี้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพออยู่ๆไปเราก็สามารถที่จะหยุดการฆ่าสัตว์ได้เอ๊ะเราไม่มั่นใจว่าจะเลิกฆ่าได้นะยุ